เอเปคพร้อมไทยพร้อมมุ่งเดินหน้าจับมือ21เขตเศรษฐกิจสู่ความเป็นรูปธรรมอย่างสมดุลประเทศไทยได้จัดเตรียมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2565พร้อมทุกด้านแล้วโดยเฉพาะการต้อนรับคณะผู้นำและคู่สมรสจากประเทศสมาชิกและแขกพิเศษที่มาร่วมงานและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่จัดเตรียมไว้ให้คู่สมรสได้สัมผัสกับบรรยากาศและเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนายภควัตตันสกุลอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้นำเขตเศรษฐกิจและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในเวลา 17:30 นของวันที่18พฤศจิกายนสำหรับในช่วงเช้าระหว่างที่คณะผู้นำเข้าร่วมการประชุมคณะคู่สมรสจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินที่เป็นแหล่งเรียนรู้งานประณีตศิลป์ของไทยที่มีความงดงามเราก็จะมีกำหนดการแยกสำหรับคู่สมรสในวันเดียวกันวันที่18นะฮะก็จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะมีภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประชุมนั้นที่นั่นก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพนะครับจากนั้นตอนบ่ายก็จะกลับก็เพื่อให้บรรดาภรรยาผู้นำไปเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเย็นวันนั้นก็จะมีการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากการเข้าเฝ้าแล้วเนี่ยในเวลาประมาณ 20:30 นก็จะมีการงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนับเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งรวบรวมผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกของช่างจากสถาบันศิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งแต่เริ่มทำในระยะแรกๆจนถึงผลงานชิ้นเอกนำมาจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมโดยผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่นำมาจัดแสดงมีความวิจิตรงดงามทั้งงานถมทองเช่นบุษบกมาลาพระที่นั่งพุทธาลถมทองสุพรรณพยุตาขันถมทองลายมงคล108ฉากถมทองเรื่องรามเกียรติ์งานคร่ำเช่นพระที่นั่งพุทธาลคร่ำงานปักผ้าเช่นฉากปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาและเรื่องหิมพานต์งานเครื่องเงินเครื่องทองเช่นเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลองเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณจำลองรวมถึงผลงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่าอาทิจักสานย่าลิเผาจักสานไม้ไผ่ลายขิดตกแต่งปีกแมลงทับแกะสลักตุ๊กตาไม้ลงยาสีที่สำคัญยังเป็นแหล่งจัดสร้างฉากและงานช่างฝีมือการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประจำปี2565ตอนสะกดทับที่อยู่ระหว่างการจัดแสดงไปจนถึงวันที่5ธันวาคมซึ่งจะทำให้คณะคู่สมรสได้ประทับใจกับความงดงามของงานประณีตศิลป์ที่มีเอกลักษณ์รังสรรค์อย่างพิถีพิถันของช่างฝีมือไทยที่ทรงคุณค่ามาริชโยรายงาน